นเองที่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในระหว่างการที่มีการเตรียมที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะฮะมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงครอบครัวของน้องสปายด้วยนะครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้นำตัวเสียอ้วนนะฮะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยกันทั้งหมดรวม5จุดครับคุณผู้ชมครับเสียอ้วนก็สารภาพกับว่าเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนครับติดตามจากรายงานของคุณนิชาการแววคล้ายหงครับลานจอดรถตรงข้ามกับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันซึ่งเป็นจุดที่นายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคือจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดนี้มีการจำลองเหตุการณ์โดยนำรถของสปายมาจอดจากนั้นเป็นรถเก๋งยาริสปิดท้ายก่อนที่เสียอ้วนจะลงจากรถมาพร้อมกับนายบ่าวโดยเสียอ้วนถือปืน2กระบอกยิงไปที่นางสาวปวีณานาเมืองรักหรือว่าสปายก่อนจะหันกระบอกปืนไปยิงที่นายอนันตชัยจริตรำหรือว่าฟอร์สที่ขณะนั้นกำลังหนีขึ้นรถส่วนนายบ่าวลงไปยิงซ้ำอีกครั้งก่อนที่ทั้งหมดจะหลบหนีจุดที่2คือบริเวณรางรถไฟในพื้นที่สภ.ภูตาหลวงจุดนี้เสียอ้วนพร้อมพวกนำปืนที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมด4กระบอกมาโยนทิ้งในพงหญ้าข้างทางจุดที่3คือปั๊มน้ำมันย่านบางเสร่ซึ่งจุดนี้เสียอ้วนและพรรคพวกใช้เป็นพื้นที่วางแผนในการก่อเหตุก็รับสัญญาณทุกคนรีบของรถเขาส่งข้อมูลว่าอยู่ที่ในสนามสีผ้าใช่ไหมแชร์โลเคชั่นสนามสีผ้าพวกเราก็ออกจากที่นี่กันไปครับตอนนั้นมดนั่งไหนครับมดอยู่ไหนมดตามไหมมดอยู่ไหนมดนั่งยาลิสอยู่รอบนอกอยู่คนละเลนเถอะถ้าสายยานส่งสัญญาณมาถ้าสายยานส่งสัญญาณมาถ้าไปเลนฝั่งนู้นก็ไปตามฝั่งนู้นให้ทันถ้ามาทางนี้ผมก็ตามไปให้มดอยู่ข้างฝั่งนู้นเพราะว่าเวลามันดูเทินมันดูเทินยากจุดที่4คือร้านเช่ารถที่เสียอ้วนมายืมรถเก๋งยาริสซึ่งเป็นรถที่ใช้ขับประกบสปายและฟอร์สขณะท่องเที่ยวในพัทยาจุดสุดท้ายที่มีการนำตัวเสียอ้วนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คือบ้านพักย่านนาเกลือนะคะโดยบ้านพักนี้เสียอ้วนแล้วก็พักพวกมาเช่าไว้เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุค่ะตลอดการนำตัวเสียอ้วนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนอกจากจะมีประชาชนที่มาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดในวันนี้ยังมีพ่อและแม่ของสปายและฟอร์สมาติดตามการทำแผนอย่างใกล้ชิดนางวันเพ็ญนาเมืองรักแม่ของสปายเปิดเผยว่าที่เดินทางมาติดตามการทำแผนเพราะว่าอยากเห็นหน้าเสียอ้วนและอยากถามเสียอ้วนถึงสาเหตุของการฆ่าลูกสาวในครั้งนี้พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ทำคดีได้อย่างรวดเร็วมาดูตัวค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอกันสักครั้งมีแต่โทรศัพท์คุยกันค่ะอยากเห็นตัวจริงเขาวันนี้ก็เลยมาถ้าพูดได้แม่มีอะไรอยากจะบอกเสียอ้วนไหมคะค่ะพูดได้นะแม่ก็ยังบอกเสียอ้วนว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาทำผิดมหันต์ผิดมากด้วยคือเขาทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆโดยที่ไม่มีทางสู้นะคะอยากถามเหตุผลเขาไหมแม่ว่าลึกๆจริงๆเกิดอะไรค่ะจะถามเขาว่ามีคำเดียวที่จะถามเขามากคือตั้งใจมาตั้งแต่เขายิงน้องแล้วว่าฆ่าน้องทำไมมีรายงานจากชุดสืบสวนหลังจากการสอบปากคำเสียอ้วนโดยผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะความแค้นที่สปายไม่รับรักเพราะตัวเองทุ่มเทให้ทั้งเงินและความรักโดยก่อนก่อเหตุประมาณ1เดือนติดตามความเคลื่อนไหวของสปายและฟอร์สก่อนที่จะตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้นิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน